เป็นพืชที่เป็นพืชของไทยนำมาใช้เป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ววิธีใช้และสรรพคุณของพืชสมุนไพรเหล่านี้ได้รับการบอกเล่าต่อๆกันมาบ้างก็มีการบันทึกไว้เป็นตำรายาแผนโบราณซึ่งกระจัดกระจายกันอยู่โดยทั่วไปจนกระทั่งชาวไทยสามารถสืบทอดเผ่าพันธุ์วงตระกูลของเรามาได้จนทุกวันนี้สมุนไพรเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะนิยมใช้เป็นยาพื้นบ้านหรือที่เรียกกันว่ายาหม้อตามแต่ก็ยังไม่ที่ยอมรับของแพทย์แผนปัจจุบันเนื่องจากบางชนิดอาจมีพิษข้างเคียงและไม่มีกรรมวิธีปรุงยาที่ถูกต้องทั้งชนิดและปริมาณของส่วนประกอบต่างอีกทั้งยังไม่ทราบอัตราการใช้ที่แน่นอนทั้งนี้เพราะยังไม่ได้ผ่านการค้นคว้าวิจัยและทดลองมาก่อนในปัจจุบันได้มีการตื่นตัวที่จะนำยาสมุนไพรมาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวางจริงจังซึ่งได้มีกลุ่มนักวิชาการเภสัชกรและแพทย์ให้ความสนใจทำการค้นคว้าวิจัยและดัดแปลงสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้แทนยาแผนปัจจุบันกันอย่างกว้างขวางสำนักงานค้นคว้าวิจัยสมุนไพรไทยในโครงการตามพระราชดำริสวนป่าสมุนไพรเป็นโครงการหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานค้นคว้าวิจัยสมุนไพรไทยได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนในการค้นคว้าศึกษาสมุนไพรไทยและมีการรวบรวมนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะทางด้านแพทย์เภสัชกรเภสัชเวชนักเภสัชกรรมตลอดจนนักเกษตรและนักอุตสาหกรรมได้รวมตัวกันเพื่อจะศึกษาค้นคว้าวิจัยสมุนไพรไทยและพัฒนาสมุนไพรไทยให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการเกษตรและเข้าไปสู่งานเกษตรอุตสาหกรรมและทั้งนี้กลุ่มของนักวิจัยทั้งหมดนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าร่วมในโครงการตามพระดำริสวนป่าสมุนไพรคณะผู้ที่ดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรหิรันรามเดชทำหน้าที่เป็นนักเภสัชเวช 2. ดร.ดวงตากาญจนโพทำหน้าที่ทางด้านนักเภสัชวิทยา 3. ดร.ไมตรีสุทธจิตทำหน้าที่ทางด้านชีวเคมี 4. ดร.ด้วงพุทธสุขทำหน้าที่ทางด้านนักเคมี 5. ดร.จรูนเรียงชเยศทำหน้าที่ทางด้านเภสัชกรรม 6. นายแพทย์วิทูลวิสุทธิเสรีวงศ์ทำหน้าที่แพทย์ทางด้านคลินิก 7. แพทย์หญิงเวรุลีศรีเทพทำหน้าที่ทางด้านแพทย์ทางด้านคลินิกและ 8. ผมเองนายอดุลศรีเทพทำหน้าที่ทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมสภาพพื้นที่ของโครงการแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนที่เป็นไร่ราชาวดีซึ่งมีการจัดระบบปลูกพืชสมุนไพรประเภทไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกระยะสั้นระยะยาวและสมุนไพรในร่มไว้อย่างมีระเบียบมีการสงวนป่าสมุนไพรธรรมชาติซึ่งเป็นการจัดการไร่แบบชาวบ้านโดยมีการลงทุนขั้นต่ำและเป็นแหล่งศูนย์สาธิตเพื่อชี้นำให้กับเกษตรกรทั่วไปด้วยและอีกส่วนหนึ่งเป็นบริเวณของสำนักงานค้นคว้าวิจัยสมุนไพรไทยซึ่งประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติงานวิจัยโรงงานผลิตและส่วนบริหารงานโครงการการดำเนินงานของสำนักงานค้นคว้าวิจัยสมุนไพรไทยในโครงการตามพระดำริสวนป่าสมุนไพรและดำเนินการแบบครบวงจรโดยมีการชี้ชัดถึงสมุนไพรนำมาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์และปลูกและศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแผนตลอดจนนำมาแปรรูปทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมและส่งเสริมการตลาดโดยให้มีการส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การผลิตพืชสมุนไพรให้ครบวงจรดังกล่าวนี้เป็นแนวทางการพัฒนาพืชสมุนไพรที่ถูกต้องทั้งนี้เพราะการปลูกการศึกษาวิจัยการผลิตและการนำผลผลิตออกสู่ตลาดจะช่วยสนับสนุนงานวิจัยให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและสามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งกลับมาสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้สมุนไพรในประเทศไทยนั้นมีเป็นพันๆชนิดจึงยากที่จะนำมาศึกษาได้ครบทุกชนิดดังนั้นนักวิชาการจะมีบทบาทที่จะชี้นำว่าในระยะแรกนี้ควรจะนำพืชสมุนไพรชนิดใดซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนำมาทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองและจากความพยายามของคณะผู้ดำเนินงานวิจัยก็พบว่าในระยะแรกนี้มีพืชสมุนไพรไทยอยู่ 4-5 ชนิดซึ่งมีแนวโน้มว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้เพราะมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศของที่นี่มากนั่นคือคำฝอยมิ้นกระเจี๊ยบมะขามแขกหญ้าหวานและว่านหางจระเข้หมดที่เราทำมาประมาณ 6-7 ตัวเนี่ยนะคะที่ออกมาเป็นผิดพันธุ์แล้วเนี่ยก็อย่างเช่นดอกคำฝอยนะคะดอกคำฝอยนี่เราก็พบว่าในดอกคำฝอยนี่มีไรในอีกแอซิกอยู่ถึง 25% ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ของไทยกลุ่มเรานี่ค่ะเป็นคนค้นพบแล้วไอ้ดอกคำฝอยนี่ก็สามารถไปช่วยนำไขมันหรือโคเลสเตอรอลในร่างกายเนี่ยไปใช้ได้เราก็มาดัดแปลงเป็นเครื่องดื่มให้ดื่มง่ายๆแล้วก็สะดวกส่วนตัวที่2นี่ก็มีกระเจี๊ยบนะคะซึ่งเราก็พบว่าจากแพทย์รามาวิจัยก็พบว่าช่วยรักษาในโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะแล้วก็ละลายนิ่วได้แล้วก็โรคกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะด้วยค่ะแล้วก็หญ้าหวานนะคะหญ้าหวานซึ่งเป็นตัวประกอบเครื่องดื่มอื่นๆเพื่อไม่ต้องใช้น้ำตาลแล้วก็เป็นสารที่ไม่มีแคลอรี่แต่ให้ความหวานแล้วก็ไม่มีพิษไม่มีภัยซึ่งเป็นสารที่เขาใช้กันมาเป็นร้อยๆปีแล้วนะคะเป็นพืชที่ใช้มาร้อยปีแล้วก็ตัวที่3ก็มิ้นในต่างประเทศนี่เขาก็ใช้เป็นเครื่องดื่มมานานแล้วนะคะแล้วมันมีสารเมนทอนซึ่งสามารถไปช่วยดูดแก๊สในกระเพาะอาหารแล้วก็ในกระเพาะอาหารที่ย่อยยากคนไข้ที่แพ้อากาศมีน้ำมูกไหลประจำเนี่ยเมื่อดื่มประจำแล้วจะช่วยให้หายใจโล่งแล้วก็สะดวกแล้วก็ไม่เกิดอาการง่วงเหมือนยาแก้แพ้ตัวอื่นแล้วก็ตัวสุดท้ายคือที่ทำเป็นเครื่องดื่มก็มะขามแขกเนี่ยค่ะซึ่งในตัวมะขามแขกเนี่ยก็มีสารแอนทาควินอนซึ่งไปกระตุ้นเกิดลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวได้เร็วแล้วก็เกิดการขับถ่ายได้ดีขึ้นเราก็เอามาใช้เป็นยาระบายถ้าใช้ก็ไม่ควรจะใช้เกิน7วันไม่เช่นนั้นแล้วลำไส้เนี่ยจะทำงานไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ให้ถูกว่าใช้ในแง่ท้องผูกเท่านั้นแล้วก็ตัวหลังสุดที่เราเอามาใช้ในแง่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ก็ว่านจะเข้นะคะซึ่งเราทำการทดลองมา8ปีก็ใช้กับผลไฟไหม้ก็พวกเอ็กซเรย์ที่ผิวหนังถูกไหม้แล้วก็แดดไหม้เนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าได้ผลแม้ทั้งแผลเรื้อรังแล้วก็ยังมีสมุนไพรตัวอื่นๆอีกมากมายที่เรากำลังทำวิจัยอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาพืชสมุนไพรเหล่านี้คณะผู้วิจัยได้ศึกษาถึงระยะการปลูกการขยายพันธุ์การดูแลรักษาตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตมาเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งประสบผลสำเร็จหญ้าหวานขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดและการปักชำภายหลังจากเพาะเมล็ดจนงอกแล้วจึงนำมาใส่ถุงดินพลาสติกขนาด4x6นิ้วซึ่งบรรจุหน้าดินที่มีฮิวมัสสูงจนแข็งแรงดีและจึงนำออกไปปลูกในแปลงต่อไปคำฝอยเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเริ่มปลูกในช่วงปลายฤดูฝนโดยการหยอดเมล็ดลงในแปลงเมื่อต้นกล้าเจริญได้เพียง1คืบก็ไม่จำเป็นต้องให้น้ำอีกแล้วเนื่องจากคำฝอยสามารถทนแล้งได้ดีหลังจากปลูก4เดือนไปแล้วก็สามารถเก็บผลได้ซึ่งจะตรงกับช่วงฤดูหนาวพอดีมิ้นขยายพันธุ์โดยใช้ไหลและการปักชำโดยใช้ถุงดินซึ่งวิธีหลังจะให้ผลดีกว่าการขยายพันธุ์ด้วยไหลเพราะสามารถลดเวลาในการปลูกถึงเก็บเกี่ยวได้อย่างน้อย60วันกระเจี๊ยบ
เป็นพืชล้มลุกระยะสั้นโดยใช้เมล็ดปลูกในแปลงในช่วงฤดูฝนจะได้ผลผลิตตอนกลางฤดูหนาวเมื่อเก็บเกี่ยวดอกกระเจี๊ยบมาแล้วจึงนำกลีบเลี้ยงของผลกระเจี๊ยบไปตากแห้งมะขามแขกเป็นไม้ยืนต้นใช้เมล็ดหวานหรือปักชำใช้เวลาปลูก1ปีก็เก็บผลผลิตจากใบไปใช้งานได้ต้นว่านหางจระเข้นิยมปลูกเป็นพืชสมุนไพรในร่มหรือใต้ร่มไม้รำไรการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อระยะเวลาเก็บผลตั้งแต่ปีครึ่งถึง3ปีโดยใช้ใบที่อยู่โคนต้นขนาดใหญ่ก่อนเมื่อตัดแล้วจะมีใบอื่นงอกขึ้นมาแทนพื้นที่ภายในไร่ราชาวดีประมาณ100ไร่ภายใต้การดูแลของอดุลเทพมีการจัดปลูกพืชโดยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริเวณเนินเขาได้รับการประดับแต่งแบบกันเรื่องหนักง่ายปลูกพืชผสมในแปลงเดียวกันระหว่างพืชสมุนไพรล้มลุกกับไม้ยืนต้นเป็นการปลูกพืชแซมเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่นปลูกหญ้าหวานแซมต้นมะม่วงหรือลิ้นจี่ที่มีการคอกและปุ๋ยหมักธรรมชาติดินกรวดไม้คุ้ยไผ่แทนใช้ปุ๋ยเคมีและไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะสารเคมีอาจตกค้างไปถึงผู้บริโภคได้แต่จะใช้การตรวจสอบและการป้องกันแทนคนงานเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชสมุนไพรทั้งใบดอกและผลนำไปผ่านกระบวนการอย่างง่ายๆซึ่งได้รับการทดสอบแล้วว่าได้ผลดีตั้งแต่การนำดอกคำฝอยไปอบแห้งกับเตาอบพลังแสงอาทิตย์เตาอบด้วยฟืนแบบเดียวกับการบ่มใบยาสูบนำมาแยกตัวดอกและผลออกจากกันดอกใช้เป็นยาสมุนไพรส่วนฝักนำไปแยกเมล็ดออกเพื่อใช้ขยายพันธุ์หรือเก็บไว้จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อสกัดน้ำมันต่อไปส่วนหญ้าหวานและมิ้นก็คัดเอาก้านออกจากใบซะก่อนหลังจากล้างให้สะอาดแล้วนำไปผ่านความร้อนขนาด40องศาเซลเซียสบ่มในเตาโดยใช้ความร้อนไม่เกิน60องศาเซลเซียสเป็นเวลา48ชั่วโมงนำออกจากเตาบ่มมาตากแดดให้แห้งสนิทอีกครั้งก่อนนำเข้าสู่โรงงานเมื่อเรานำสมุนไพรแห้งมาจากไร่แล้วเนี่ยเราก็ได้เอาสมุนไพรแห้งนี้มาเก็บรักษาในห้องเก็บรักษาที่เป็นห้องเก็บรักษาที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็อยู่ในภาชนะที่แห้งพอสมควรแล้วเมื่อเราได้เก็บสมุนไพรแล้วนี่ก็จะมีการสุ่มสมุนไพรทั้งแห้งและทั้งบดละเอียดเพื่อจะตรวจสอบโดยเภสัชกรของสำนักงานของเราเพื่อจะได้ทดสอบว่ามีคุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ดังที่จะเป็นสมุนไพรที่จะมีคุณภาพเพื่อใช้งานต่อไปผลผลิตที่ได้จะถูกนำเข้าสู่ห้องวิจัยในสำนักงานผ่านการทดลองตรวจสอบและวิเคราะห์หาสารสำคัญจากการดูลักษณะภายนอกตรวจสอบปฏิกิริยาทางเคมีด้วยเครื่องสกัดควบแน่นหมุนเวียนและเครื่องแยกสารประกอบเช่นการวิเคราะห์สารไลโนเลอิกแอซิดในดอกคำฝอยและการสกัดหาสารไกลโคไซด์ในหญ้าหวานวิธีตรวจสอบสมุนไพรของที่นี่นะคะ
ก็ใช้วิธีแบบทั่วๆไปคือครั้งแรกเลยเราจะใช้วิธีดมชิมแล้วก็ดูลักษณะภายนอกของมันก่อนอย่างเช่นดอกคำฝอยจากลักษณะที่เห็นเนี่ยเราก็จะสามารถไปตรวจสอบโดยการใช้ปฏิกิริยาทางเคมีหรือถ้าบดเป็นผงเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะสามารถใช้โดยทางส่องกล้องจุลทรรศน์ดูมอร์โฟโลจีดูลักษณะภายนอกของสมุนไพรนะฮะหญ้าหวานเวลาแห้งมันจะมีลักษณะอย่างนี้การตรวจสอบของตัวอื่นๆก็เหมือนกันเราก็ใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าหากเรายังไม่แน่ใจแล้วก็ว่าอย่างเช่นดอกคำฝอยเนี่ยถ้าเรายังไม่แน่ใจว่าใช่จริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปตรวจสอบหาว่ามีสารไลโนเลอิกแอซิดที่มีอยู่ในคำฝอยหรือเปล่าโดยการใช้เครื่องซ็อกเคร็ตสกัดออกมาแล้วก็หาตัวอันประกอบที่สำคัญอยู่ในนั้นถ้าหากเป็นหญ้าหวานเราก็จะใช้วิธีเพอร์โคเรเตอร์คือใช้ความเย็นสกัดออกมาแล้วก็หาพวกไกลโคไซด์ที่มีอยู่นอกจากสมุนไพร5ชนิดที่สำนักงานโครงการวิจัยได้ทำการวิจัยแล้วว่านหางจระเข้ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งซึ่งทำการทดลองจนกระทั่งประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกันการที่เราจะเอาว่านหางจระเข้หรือโรล่าเนี่ยนะเอาสารสำคัญออกจากว่านจระเข้เนี่ยฮะจะสังเกตหลังจากที่ทำความสะอาดว่านเรียบร้อยแล้วจะเห็นว่าตัดโคนไปจะมีสารสีเหลืองชนิดนึงซึ่งสารตัวนี้ที่ทำให้เกิดการแพ้หรือการคันฉะนั้นที่เราเอาสารสำคัญออกตัดส่วนนี้ทิ้งไปซะก่อนหลังจากนั้นเราตัดออกท่อนราวประมาณขนาดแล้วก็ใช้มีดกรีดตรงกลางแล้วก็ล็อกเปลือกออกข้างในเราจะเห็นเป็นวุ้นขาวๆแล้วก็ช้อนขูดออกวุ้นที่เห็นอยู่นี่นะแล้วก็มาปั่นใส่เครื่องปั่นธรรมดาเนี่ยลักษณะที่ปั่นเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งเอาไปใช้ได้เลยถ้าคนชาวบ้านที่ถูกน้ำร้อนลวกหรือเป็นแผลพองอะไรก็ตามก็จะทาได้เลยแต่ว่าสารพวกนี้จะอยู่ไม่นานเพราะออกมาจากว่านหางจระเข้แล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสำคัญจากว่านหางจระเข้แล้วก็เอามาเป็นส่วนผสมของครีมทาผิวครีมทาหน้าสบู่เหลวแชมพูแล้วยังมีส่วนผสมของวิตามินอีเป็นอะไรมาแน่นอกจังแน่นอกการวิจัยได้ผลค่อนข้างแน่นอนแล้วจะนำไปทดสอบกับผู้ป่วยและติดตามผลการรักษาทุกระยะอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะเจาะเลือดตรวจดูเบาหวานไขมันว่าสูงแค่ไหนหมอตรวจเมื่อกี้นี้ก็พบว่ามีความดันสูงและหัวใจก็ไม่ปกติสมุนไพรที่ผ่านการวิจัยและได้รับการรับรองจากแพทย์แผนปัจจุบันแล้วจะได้รับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพด้วยกรรมวิธีง่ายๆสะอาดและถูกหลักอนามัยจะช่วยให้ไขมันที่สูงเนี่ยลดลงได้เมื่อสมุนไพรได้ผ่านการอบแห้งและตรวจสอบแล้วว่าไม่มีสารอัลฟาท็อกซินจึงนำไปเข้าเครื่องบดละเอียดและเภสัชกรจะปรุงแต่งส่วนประกอบของสมุนไพรชนิดต่างๆก่อนจะนำเข้าเครื่องบรรจุถุงต่อไปเสร็จแล้วจึงผนึกรวมในถุงขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนำถุงที่บรรจุแล้วเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อสเตอไรล์เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ว่าต่างๆโดยใช้เครื่องอบอัตโนมัติ
จากนั้นจึงบรรจุหีบห่อเพื่อเตรียมส่งสู่ตลาดต่อไปสินค้าที่ผลิตแล้วจะนำออกจากโรงงานกระจายสู่ตลาดผู้บริโภคโดยให้บริษัทลอตเตอรี่จำกัดเป็นผู้แทนจำหน่ายร้านขายสรรพสินค้าทั่วไปซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายและสะดวกกลยุทธ์การจำหน่ายโดยวิธีการเป็นพบลูกค้าถึงประตูบ้านโดยสร้างความเข้าใจในการใช้ยาให้กับคนไปอย่างมีเหตุผลให้คำแนะนำแก่คนไข้ในสถานพยาบาลและคลินิกเอกชนนำไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยและบำรุงสุขภาพของบุคคลทั่วไปนี่ค่ะเป็นจุดก่อเนื่องของสมุนไพรที่เกิดขึ้นมานะคะจะได้ฟังว่าจากความอ้วนของคนเราเนี่ยปกติมันเคยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหล่านี้ได้รับเกียรติให้ไปแสดงสินค้าโลกที่เมืองซูกุบะประเทศญี่ปุ่นมาแล้วและสามารถส่งผลิตภัณฑ์ออกไปตีตลาดในต่างประเทศได้ดีขณะนี้มีหลายประเทศที่สั่งซื้อไปจำหน่ายเช่นมาเลเซียเยอรมันรัสเซียและออสเตรเลียสำนักงานมีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานการวิจัยให้กับประชาชนทั่วไปในข่าวสารและเอกสารสิ่งพิมพ์ร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรในท้องที่ต่างๆเช่นร่วมมือกับโครงการเขตที่ราบรับน้ำฝนในเขตอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับเพื่อทำไรลุงเอาหญ้าครับเอาหญ้าครับสวัสดีครับสวัสดีเอาหญ้าโอ้ดอกสวยงามเนาะแล้วเป็นไงรู้สึกว่าได้ผลดีไหมนั่นแหละอาจารย์แนะนำผมว่าจะได้ผลดีผมกับเนี่ยได้ผลดีแน่นอนนะปีนี้แล้วต่อไปปีหน้าเนี่ยลุงลอยคิดว่าจะปลูกดอกของฝอยต่อไหมจะปลูกอยู่ครับจะปลูกครับเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นอีกกี่เท่าของ2เท่าครับ2เท่านี้นะคือส่วนนี้ที่เราจะเก็บคือเกสรของดอกของฝอยนี่ฮะที่เอาไปชงเป็นชาสุขภาพนะฮะเพิ่มจากสำนักงานค้นคว้าวิจัยสมุนไพรไทยในโครงการผลิตสวนป่าสมุนไพรได้ดำเนินการวิจัยจนครบวงจรแล้วก็จะดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรภายในประเทศได้ปลูกกันและจะให้ความร่วมมือกับนักลงทุนเพื่อพัฒนาไปสู่งานเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อไป